สวัสด,ดีครับพี่น้องมาดูที่สุวาเซียไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของรัเสเซียพี่น้องชื่อเมืองสุวาเนี่ยมันท่อระเบิดพี่น้องก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมระเบิดบ่อยจยังเลยมันผิดปกติอยู่นะเพราะว่ามันห่างไกลจากยูเครนก็เป็นพันกิโลเลยนะถึงพันวเปล่าสองร้อยบวก 600ครับประมาณสัก8 0 0ยกิโลเป็นท่อระเบิดพี่น้องก็ไม่เข้าใจว่ามันมันเป็นท่อกาดหรือเปล่าหรืออะไรทำไมจามันระเบิดรุนแรงขนาดนะี้ถ้ามันเป็นมันเป็นช่วงหิมะลงถ้าเป็นบ้านเรือนธรรมดามถูกไฟไหม้มันก็คงไม่รุนแรงขนานดะนี้หรอกถ้าเป็นบ้านเรือนทั่วไปนะถ้าไม่ใช่โกดังระเบิดถ้าไม่ ใช่เกี่ยวกับกา๊าซหรือน้ำมันเนี่ยมันจะไม่รุนแรงขนาดนี้ที่มันรุนแรงขนาดนี้่มันก็อาจจะเป็นที่เก็บวัตถุระเบิดหรือไม่ก็ท่อการ์ดท่อน้ำมันสังเกตดูว่ามันเปลวไฟที่มันลุกโชดช่วงชัชจวันขนาดนี้มันจะเป็นอย่างอืงอ่นไม่ได้มันต้องเป็นท่อการดท่อน้ำมันดูดิมันพวยพุ่งขึ้นมาอย่างกับ พูดไม่ถูกมันบ่อยมันบ่อยเกินไปพี่น้องมันบ่อยจนผิดปกตินะว่าเออทําไมมันเกิดอะไรขึ้นว่าจีรเิียมต้องมีคนที่ต่อต้านนะพี่น้องต่อต้านต่อต้านผู้นํารัสเซียทำโน่นทำนี่มันให้มันปั่นป่วนไปก่อนนะพี่น้อง มื่อมันปั่นป่วนมันก็จะสับสนวุ่นวายสับสนวุ่นวายมันก็จะวางแผนการลบไม่ถูกวางแผนการลบไม่ถูกมันก็จะพ่ายแพ้ไปในที่สุดส่วนตัวนี้เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณทักสามวันแล้วนะพี่น้องเป็น M 270เป็น m 1 4ป็นมห้มารุ่นนี้จะยิงไกลสักหน่อยนะพี่น้องอย่างตำํกาๆก็80กิโลขึ้นนะ เป็นของอเมริกาเขาให้มาให้มาก็สมชื่อจริงๆนะพี่น้องส่วน m 2 7 0นี่มันก็จะระยะทําการมันจะต่ํากว่า80นะพี่น้องต่ากว่า80คือยิงรด้ไกลสุดก็ประมาณ80กิโเมตรแต่ถ้าเป็นตัวนี้นะมันก็80ขึ้นนะพี่น้อง80ขึ้นนะแล้วก็เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ ฝั่งยูเครนนี่ไม่รู้ว่ามันที่ไหนนะพี่น้องแต่ฝั่งรัสเซียนะคือเบกลอดนะนี่ภาพที่เขาถ่ายไว้นะพี่น้องคลิปนี้ก็บอนเน็ตแล้วฝั่งฝั่งซ้ายคือยูเครนฝั่งขวาคือเบกลอดนี่ซัดเข้าไปแบบเต็มเต็มถ้ายิงอยู่ยูเครนมันถึงเบกลอดไหมมันถึงนะพี่น้องเบกลอดกับาคาชิปมันติดกันนะ เหมือนจังหวัดบ้านเราในะจังหวัดนี้กับจังหวัดนี้ติดกันนะแต่ทุกพื้นที่มันก็เต็มไปด้วยทหารทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าซัดเข้าไปที่เบคอลอดแบบนี้ก็มันไม่ใช่ดูลักษณะแล้วมันไม่ใช่บ้านเรือนธรรมดาี่น้องดูลักษณะเปลวเพลิงแล้วมันน่าจะเป็นเกี่ยวกับคลังแสงหรือเปล่าเป็นกา๊าซเป็นอะไรหรือเปล่าล้วมันจะพวยพุ่งขนาดนี้ นะเป็นไรก็ช่างมันเถอะพี่น้องสำคัญที่ให้มาเนี่ยที่ที่ยิงไปจากยูเคนเนี่ยมันซัดเข้าไปแบบเต็มเต็มนะพี่น้องให้มาเนี่ยมันถูกสองที่นะพี่น้องมันถูกสองที่นะตามที่เขาลงนะคลิปก่อนหน้านี้ก็ไปตกที่เบเกอร์ลอดส่วนตัวนี้ก็เบเกอร์ลอดเหมือนกันนะพี่น้องเป็นเบเกอร์ลอดเหมือนกัน เขาต้องเล่นมันแบบเนี้ยเล่นหัวเล่นหางเล่นหัวเล่นหางเล่นกลางนวดให้มันปั่นป่วนถ้าเราไปตั้งแคมป์ลบด่านหน้ากะแรัสเซียเราก็ต้องลบเหมือนเหมือนลบตามเกมเขาเขาเหมือนเขาเป็นคนกําหนดอะ่ะว่าเราต้องไปลบกับเขาอ่ะแบบนี้เราก็เสียเปรียบอะ่ะเราต้องโลกลบ,ลบนอกเขตการกําหนดมันจะได้ลบตามที่เรากําหนด อายกกำลังมาตรงไหนเราไปลบตรงนั้นน่ะเขาเป็นคนกําหนดจากนั้นเขาก็ยิงขีปนุษมั่วเลยพี่น้องแลสเจียมันทําตัวแบบนี้แหละยิงขีปนุษม่วบางทีก็เอาโดนไปปล่อยที่นครหลวงเชียบเราก็ต้องเล่นเหมือนมันเล่นน่ะหลักสูตรต้องทําเหมือนกันจุดที่มันยกกําลังมาเราก็ไปปะทะพอประมาณส่วนจุดนอกเหนือจากที่มันไม่ได้ยกกําลังมาเราก็ซัดเข้าไปทําเหมือนกับมันทํานั่นแหละ ทำให้มันปนป่วนปนป่วนให้ปั่นป่วนพี่น้องเห็นไอ้รัฐมนตรีเจอกูซอยเกยียไปตรวจเยี่ยมหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยพี่น้องไม่บ่งบอกลักษณะถึงคนได้เปรียบอะขึ้นเครื่องบินไปตรวจโน่นตรวจนั่นตรวจนี่เขาบอกว่าเป็นคลิปเก่าเลยนะพี่น้องไม่ใช่คลิปใหม่นะรัฐมนตรีไอ้นายเจอกูซอยเกยียไปตรวจนะ รัฐมมตรีกรลาโฮมของรัสเซียขึ้นเครื่องบินไปตรวจอย่างดีเลยนะแล้วก็เผยแพร่ภาพคนได้เปรียบนะมันต้องแสดงองค์แสดงสีหน้าท่าทางองค์อาจผาดเผยใช่ไหมตีหน้าหิ้วคิ้วขมวดเลยลูกน้องรายงานอะไรก็หน้าบูดหน้าบึ้งคือเขาต้องดูออกนะพี่น้องว่าเออการรบได้เปรียบรือเสียเปรียบอาสมมุติว่ารัสเซียได้เปรียบ รัเสเซียได้เปรียบคุณเห็นไหมบ้านเมืองของประเทศยูเครนก็เสียหายคุณยังอยู่บนโลกนี้ได้ด้วยจิตใจที่เบิกบานเลอไปดูคลิปต่างๆนะพี่น้องที่รัเสเซียมันยิงขีปนวุฒมาที่ประเทศยูเครนนะเสียหายย่อยยับหมดครับพี่น้องบ้านเมืองพังเละขนาดนี้โลกเขาจะเอาไว้ไหมไปก่อสงครามไปฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ไปเล่นซะจนบ้านเมืองเขาเสียหายทั้งเมืองอ่ะไปน้องยิ่งเป็นโลกอินเทอร์เน็ตด้วยโลกอินเทอร์เน็ตเขาเผยแพร่ทั่วโลกไปน้องใครทำดีทำชั่วใครโหดร้ายใครป่าเถื่อนส่วนตัวนี้เขาเขียนให้สองที่นะไปน้องผมก็ยังงงอยู่เมื่อคืนนี่เขาเขาเขียนให้เขาเขาบอกว่าเป็นซิมโฟโลฟอนซิมโฟโลฟอนเป็นสนามบินนานาชาติที่ไคเมียซิมโฟโลฟอนแต่ว่า แต่มาตอนเช้าก็กับเขียนให้ใหม่ว่าเขาบอกว่าเป็นที่ที่เคอร์ซอนไปน้องก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่ตรงเนี้มันสนามบินซิมโฟซิมโฟไลฟโฟนหรือว่าเคอร์ซอนเขาบอกว่าทหารดูดบุรีเอาอีกแล้วพี่น้องดูดบุหรี่อีกแล้วไม่มีที่ไปแล้ว ก็ไปลงที่ดูดบุรีอีกแล้วถ้าระเบิดให,ใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่บ้านเรือนธรรมดานะพี่น้องมันต้องเป็นคังแสงอะไรสักอย่างเลยมันลุง่งลูกโชดช่วงชัชจวานขนาดนี้กระปมอสารคิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ